สวัสดีผู้ทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของวันที่3นะครับของกิจกรรมลำนำเพลงบรรเลงก้องราตีนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเดี๋ยวไปว่ากันที่เนื้อเรื่องก่อนนะครับอันนี้ผมจะเล่นสดเหมือนเดิมเลยนะคลิปนี้คือเล่นสดนะครับดังนั้นนะฮะสปอยเลอร์เลยนะครับอันนี้เขาให้รอจนถึงตอน1ทุ่มนะครับในวันถัดไปผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบมันค้างอยู่ใน PV อ่ะครับแล้วเขาไม่ได้ปล่อยใน2วันแรกนะจริงๆผมมีความรู้สึกว่าตรงส่วนของ2วันแรกเนี่ยครับคือของวันที่2เนี่ยมันควรจะไปอยู่วันสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะแบบเขาอาจจะแบบตั้งใจให้มันตรงตุ๊ดจีนหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะอ้าวอ๋อวันถัดไปไม่ใช่วันนี้ออกไปฮะเอาไปวันถัดไปฮะอีกวันนึงตึ้มเดี๋ยวนี้ข้ามเป็นวันเลยฮะโอ้โหก็ใครจะไปรู้ล่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะฮะเร็วเข้านักเดินทางโอเคไปตรงจุดที่หูเต๋านัดกินข้าวนะฮะหูเต๋าไม่ใช่หูเต๋าถ้าจะไม่ผิดมันเป็นภัตตาคารที่หลีนะฮะซึ่งแพงมากแล้วก็จองนานมากถ้ามันถูกที่นะมันมีอยู่2อันนะผมไม่มั่นใจว่าเป็นอันนี้ไหมนะแต่ก็ไม่น่าจะพ้นอ่ะนะมันมีอยู่แค่2 3อันเองป่ะแต่ก็เริ่มเรื่องเกี่ยวกับภัตตาคาร2อันนี้นะครับคือมันเล่นมานานแล้วนะก็มีลืมบ้างจริงๆอยากไปดูเรื่องเก่าๆเหมือนกันแบบเก็บตรงส่วนของกิมมิกดีๆนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาให้ทำอะไรนะโอเคแล้วก็ยังเหลืออันนึงฮะฉากตรงส่วนของเวนตีเนี่ยที่มันอยู่ใน PV อ่ะครับไม่รู้จะเจอมั้ยนะยังไงเดี๋ยวก็เฉลยแหละไป1 2 3ตึดึดึดึตึดึดึตะกี้เห็น NPC แบบแบบโอ้โหมากันแบบหลายคนเลยเนี่ยขอบคุณขอบใจเอาไว้นะชูริ先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたがまさか料理にも精通しているとはผมสงสัยถ้าสมมติพวกเนี้ยรู้ว่าตรงส่วนของจงหลีเนี่ยเป็นตรงส่วนของราชาแห่งหินเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ดูจากสภาพเนี่ยไม่รู้แน่นอนอืม勝利先生のような方と知り合えたのは僕たち後進の者にとって実に光栄なことだそんなことはない皆優秀な若人だそれぞれが得意な分野を持ちそれこそ俺が目を見張る部分もある共に精進していこうผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าสมมติแบบชายเดินเข้ามาด้วยนี่จะเป็นยังไงนะแต่ไม่น่ามาหรอกอืมโชริโดโนะสนน่าโอเกซะนะอ่ะไปต่อมอชิโอกัตตะระบอกุนิโยมาไทจิโนะโฮจุซุโอสุโกชิโกชิโดะอิตะดะเคไนดะโรคะโอเคมีแนะนำตัวละครนะผมไม่ได้เล่นแฮงเอาท์เขาเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยรู้เหมือนกันปราบปีศาจหนุ่มที่เกิดในครอบครัวนักปราบปีศาจเดินทางไปทั่วทุกแห่งเพื่อกำจัดปีศาจร้ายโอเคเป็นคนจริงจังตรงไปตรงมาไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือปัญหาใดๆโอเคมีปัญหาเรื่องร่างกายแห่งอย่างบริสุทธิ์โอเคมีปัญหาในการทุกภูมินะฮะโอเคผมจำไม่ได้แล้วผู้ชายหญิงหรืออย่างนะถ้าสมมติเป็นตามคติของจีนเนี่ยลืมเหมือนกันไม่เป็นไรฮูชิโนโยมาไทจิคะ少しかじった程度ではあるがそれでも問題なければ時間を作って手ほどきをหันดูหอกที่ปู่แก่ปลาแล้วเปลี่ยนสภาพพื้นที่ไม่เชี่ยวชาญนี่ก็ยังไงอยู่นะ
ปีศาจแบบไหนอ่ะต้องถามแบบนี้ฟูตาโอ้ก็ชูรีโอ้ชูตายสิเตอร์นัวสิเตอร์แต่โดมาซาก็ทอมดัชก็คุณนั้นยัดมัดเตอร์ตัวอ้อมว่านักตาโซ่ฮิฮิโอเคไปต่อมินาไคโตไซ่สนุกสินเดอร์ค่ะสุขสันต์เทศกาลไลน์เทิร์นไลท์ไปมอนเองไม่ใช่แหละああ、今年もいい祭りだな。เจ้าภาพไปไหนเนี่ยเร็วเจ้าภาพจงเจริญお祭り楽しんでる？บ่นแล้วกันあたしもだよ。前にも新園のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。ความต่างๆเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะนะ観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。OK。ああ、2人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから祭りと食事会を楽しんでくれとも。อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะมันมีไดอะล็อกที่ยุนจินคุยกับซินหยางด้วยนะเขาจะยืนอยู่แถวๆตรงแบบไอ้ที่การแสดงอะครับถ้าใครเล่นมาที่สองแล้วนะแบบคุยกันเหมือนน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบทอะไรนี่แหละฮะทั้งที่สุดยอด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 ที่สุまさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。เอาตรงผมสงสัยแค่ว่าเซียงหลิงไม่ทำอะไรเพราะปกติเขาก็ทดลองทำอาหารเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าทำไมมันถึงบอกว่าชิงชิวถึงปวดหัวล่ะ二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら、僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど。言われてみれば、確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。あれね。他たまらかどんこん。なに？シャンリンが新しい料理を作ったのか？นี่ไงถ้าสมมติไม่อยากเป็นหนูทดลองฮะส่งไปไปมอนนะไปมอนชอบไปมอนว่าฉันชอบกินอาหารมอนเนะขอบคุณไปมอนเหมือนชิงชิวจะดูแบบหวั่นๆอยู่นะไม่รู้เพราะอะไรอ๋อ勝利さんにも感謝しないと私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからねじゃあさっきはそのことについて話してたのか？ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。แล้วคืออาหารเต็มโตเลยคุยกับเรื่องอาหารแล้วผมอัดตอนตีสามตีสี่。社員はよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。สมเป็นปู่นะฟังดนตรีไปจิบชาไปอะไรเงี้ยกินข้าวไป俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない นี่มันผักชีโรยหน้าโอ้さすがだな二人ともเฮ้ย私なんだか照れてきちゃったよ勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したら、また料理の試食をお願いするね。まあ、それなら大丈夫そうだ。なら、次は僕も試食しよう。料理といえば、さっきから何かが足りないような。かっれや。あ。オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ？あとウーパーもいないぞ。あ、オッケー。で、実際、ปกติ、
กบ้ามันตีกับฮูเต๋าบ่อยๆนะเพราะว่าเหมือนฮูเต๋าจะชอบไปวิ่งใส่เซียงหลิงแกล้งหรืออะไรนี่แหละโกบ้าก็เลยแบบทำนองเข้าใจผิดอะพ่นไฟใส่อะไรประมาณนั้นมันจะมีแดร็อกแบบประมาณว่าฮูเต๋าวิ่งไปหลบหลังเซียงหลิงอะที่ผมพอไปหามาได้นะกูปานารานันดาคะยารุคินิมิจิอะฟุเรเตเตะโอโตะซันโนโตโคโรเดะโอเทะซุดะชิเตะริโยโอเคโกบ้าไม่อยู่怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いってあなたたちも知ってるでしょ。ゴーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。อันนี้ผมเสริมให้นะแต่ว่าอาจจะเสริมได้แค่แบบบางอย่างคือตรงส่วนของปีแรกอะครับเดนเทิร์นไลท์อะตรงส่วนของเชฟเหมาอะเขาไปออกร้านเสร็จปุ๊บก็คือแบบทำนองเหมือนทำอาหารนะครับน่าจะทำฟรีมั้งให้คนที่เขาเข้ามาในงานอ่ะเพื่อเป็นการโปรโมทร้านตัวเองด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถือว่าสนับสนุนเรนเทิร์นไลท์อ่ะฮะทีนี้ครับตรงส่วนนี้ครับก็เลยบอกมันจะมีไดอะล็อกประมาณว่าแบบยุ่งอะไรนี่ฮะของเชฟเหมาอ่ะแต่เนี้ยต้องไปย้อนดูนะผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนี่ก็รอไปย้อนของปีที่2อยู่ยังไม่มีเวลาどうしはある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。オッケー。ではどうなわ、客こんにちは。時間を見るに、そろそろ来る頃合いだと思うが。あ。フータオがわざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。まさか国政強豪それとも北斗か OK それが同志の口から聞くことはできなかったんだ部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしなじゃじゃーん私たちの到着โอเคあ遅刻してない遅刻してないよねうんうん高馬体制が私と同じで風のように水水だったから時間ぴったしだはふい被เอาเสี่ยวไม้ท่าไหนเนี่ยโอ้ไม่เจ้าว่าแล้วออกซะหน่อยแล้วกันแคปไว้หน่อยนะก็แน่แหละแบบปี2ปีแรกครับลูมีนแบบกับไปมอนพยายามเชิญเซียวเข้าเมืองเต็มที่เลยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออปีที่1สิเออที่ผมไม่ย้อนอ่ะปีที่2ผมยังไม่ดูสมควรอยู่หรอกเอาอันนี้คือเขารู้กันนะว่าตรงส่วนของอันนี้ราชาแห่งหินแต่ว่าน่าจะไม่พูดหรอกมั้งนะชีหินというのは高馬体制のことであったかนี่ไงご高名はかねてより聞いているโอเคถูกต้องปู่ชิงพูดก่อน同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえまさか若き英雄だけでなくリーゆえの安寧を守る金砲大将まで来るとは予想していなかったこうして皆が一堂に会するとは実に頂上だ。คือถ้าเป็นแบบผมเป็นเซียวนี่น่าจะเก่งๆนะก็เนี่ยราชาแห่งหินเนี่ยแต่พูดไม่ได้แล้วแบบที่เหลือก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็น่าจะไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะพระเจ้าเฮ้ยเขาเซอร์ไพรส์โหดมากเลยนะโอ้โหคือมันมี PV ที่แบบว่าตรงส่วนของฉีไปแบกเปียวกลับมาที่ร้านหมอไปอ่ะมอสึกะ怪盗祭ですが今日テイ君が突然訪れたのは
うん、同志の性格だが、俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとはどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう同志から言いつけられている。ん？は？帝君、ごま油を買うのになぜ防潮旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、松茸を数本とハムを一つもらった。ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。อ้าวแล้วทำไมว้าวอ่ะเตชุคาเคดโนそれは少しばかりเออนั่นแหละสมควรจะตึงอ่ะนะこの人また始まっちゃった客人を立たせたままそんな世辞ばっか先に言うんだからうんさねうんさんよわ。この場にいる人はみんな外では名の通った大物でさ、多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。คือแบบคนที่รู้เนี่ยครึ่งนึงเนี่ยชุดนี้จงหลี่แล้วก็เซียวเนี่ยตึงแน่โอ้โหโคมา旅人と結構仲がいいんだって。おお、それなら二人は隣の席に。どうしもどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの。そうだ、さっきここに着いた時、前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月券の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。そういえば、まさかフータオが迎えに行った客人がショウだったなんてな。แล้วไม่มีเก้าอี้ให้ไปม่อนน่ะแปลกจังบุกも初めて旅人とパイモンが高魔耐性の友人だと知った。チョウもショウと知り合いなのか。知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。パイモンは知らないかもしれないが、僕たち奉仕一門は高魔耐性と少し関わりがあるんだ。表と裏で共に妖魔を退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。高魔耐性、僕の名はチョウウン、以後お見知りおきよ。เอาจริงๆมาไปพามันยังไงก่อนสงสัยมากจะเฉลยไหมเนี่ยไม่งั้นค้างนะなだかい高魔耐性にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前趙雲からちょうど話をお聞きしたところなんです。高魔耐性に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そう趙雲が言ってます。ふっでででででそれなら私たちも知り合いだよ。以前料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。まさかまたお会いできるなんてね。怪盗祭を祝して。百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。
僕はシャンリンと趙雲の友人で、ユクアキと申します。僕のことも以後お見知りおきをいただければと。แต่เอาจริงๆอ่ะชื่อพี่แกเป็นชื่อโคมอยู่ในเทศกาลน่ะก็แบบโอ้みんないきなり礼儀正しくなったぞ。なんだか会話に入りづらいな。将様、コーマ仙人、大勢、開門もよろしくお願いしますだぞ。回答祭を祝して。ทำไมวันนี้มันเป็นแบบคอมเมดี้ฮะ？これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。みんな、そうかしこまる必要はない。そうそう、コーマ大勢の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのに、そうやって礼儀正しくしてたら、かえって場が緊張しちゃうでしょ。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。หิวข้าวอ่ะじゃあฟูตาวは何が目的でみんなを呼んだんだ？親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ、新年を喜ばしく迎え入れることだ。น้องแบบทำตาเป็นประกายมากๆเลยเนี่ยหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเนี่ย以上勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。โยนกันไปมาเฉยเลยฮะその通りだ。フー同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きで、みんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この1年みんな頑張ってきたでしょ。生活も旅もガイドも、それから料理や商売、妖魔退治、夜叉の務め、王城堂の仕事を時々手伝ってくれる格系もね。うんうん、みんなすごかったってことじゃん。เดี๋ยวนะเก้าอี้มันเหลืออีกอันหนึ่งนี่หว่าเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมそんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。確かに。ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、リーユエコーにあまり来ないショーまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。お前が考えてるほど複雑なことではない。はい、わかった。おかみさん、ありがとう。おかみじゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。コーマ大勢、商船人、防除旅館の守護神、敵家衆の大英雄ね、いるんでしょう。静かにしろ、そう騒ぐな。あらら、ごめんね。でもそうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。
王城道77代目当主。我に何の用だ。確かに風太を同種がしそうなことだ。つまり高魔大聖がいらしたのはその風太をの旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。でな。あとないしもいね。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの？でも続きはつまらないよ。ただ往生堂の諸々と千秋夜叉の過去について話してご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、往生堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることで、さらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でもそんな古い中でも高魔大聖を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。お、やっぱりあなたは知ってるんだ。これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。มันเป็นเรื่องของเซียวนะเอาเป็นว่าประมาณว่าเขาติดเคิร์สกันหมดทั้งแผงเลยอืมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะแต่ว่าเป็นอะไรอันนี้ผมไม่สปอยแล้วกันเนาะไปลองเล่นดูก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนยังเล่นไม่ถึงถ้าเกร็ดเล็กน้อยมันยังพอบอกได้บางอย่าง食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったかな。高魔大聖、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年法師は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あとさっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく何のことを言ってるんだい。チンシウバทำหน้านิ่งมาก今回は長雲の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え、グーパーってそんなに執念深い性格だったの？อันนี้พูดก็สปอยอีกโอเคเอาเป็นว่ากูบ้าครับมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเซียนนั้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นหลักด้วยมันแบบคือมีประวัติยาวอ่ะเผื่อใครจะไปหานะให้เสิร์ชคีย์เวิร์ดเป็นเทพแห่งเตาไฟโอเคนะけど確かに前にシャンリンから
クーパーはかまどの神だって話は聞いた。อ้าวทะเลยมาเลยเนี่ยโอเคその民間伝承を聞いたのか。เหมือนได้เราต่อกันนะทั้งบนทั้งล่างเลยแต่แบบสงสัยท่าทางเขียนไม่พอ今は支障ない少し前怪盗祭より前にある古い知人に会ったその彼の助けもあり我の状態はだいぶ落ち着いているお前も知っていると思うが彼は風が物語の種を運びは時間がそれを芽生えさせるเอ้าไปต่อก่อนเขาเซนอย่างนั้นอ่ะつい続きを口にしちゃったぞでもこの聞き慣れた声ってまさかคือถ้าใช่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเวนติไม่ถูกกับจงหลีนะあれ私の聞き間違いじゃないよね外に誰かいるのかな勝利さんもぼーっとしてないで早く扉を開けてあげて面倒はかけないよ。お邪魔します。ผมว่ามันต้องมีตึงมั้งอ่ะชัวร์อย่างเงี้ยนั่นไง僕を入れてくれたね。นี่มันโต๊ะอาหารในการเข้าฟันชัดๆ僕たちが昔どこかで会っていたとしても今日の出会いはまた新しいもの新しい友人に古い友人たちみんなお祭りを楽しんでるかいあ金融野郎どうしてここにレイユエに詩でも読みに来たのかおやおや爽やかなお兄さんの登場だ見たところ将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ見た感じここで最も主導権を握ってる人かなおいしそうなものがこんなにいっぱい本当に僕も食べていいのじゃあ遠慮なくあ君はあや新玉先生じゃん新玉先生よーく見たところ新玉先生のファンだよね実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだほんともっと早く知り合いたかったよ新玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてねจริงๆอันเนี้ยเป็นนาปตาของชงไม่ใช่ชงหยุนสิชิงชิวชิงชิวแต่แบบรู้สึกเหมือนเป็นไลท์โนเวลหรือสักอย่างครับที่แบบเขาเขียนไม่นานแล้วแล้วเขาไม่นึกว่าตรงส่วนของทางฝั่งตัวไลท์โนเวลตัวเนี้ยมันจะไปดังเอาถ้าผมจำเควสไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะข้ามไปที่อินาซึมะอะไรมั้งแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดนะเวนตี้さんも実に謙虚だしかの際なら君の方が一枚上手じゃないか。うん。つまり、こちらは行く秋殿の知り合いだったのか。ถามมาล่างแล้วกันยังไงสองคนนี้จำได้แน่นอนเพราะว่าเวนตีเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องหลักอะครับเป็นคนที่บอกเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีส่งเซียนไม่ใช่ส่งเซียนอัญเชิญเซียนอ
อันเชิญเซียนตอนแรกๆที่แบบว่าเราต้องมาที่ทางฝั่งของหลีอ่ะยังไงก็จำได้年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて、妖魔の動きも活発になり始める。前に敵家衆一帯を見て回っていたところ、たまたまこのあれ？まだ数日しか経ってないのに、もう忘れちゃった？職業は銀融詩人だよ。さっきパイモンが言ったように敵歌集で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀融詩人と会った時、確かに敵歌集で演奏していた。おば。คือผมมีความรู้สึกว่าสงสารเซียวมากเพราะว่าแบบหันดูสภาพเขาตอนเนี้ยกับตอนปกติอ่ะตอนปกติที่ไปฝึกให้เซียนรุ่นแบบรุ่นหลังอ่ะกับพวกเด็กๆอ่ะที่เป็นแบบสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องอะไรของเขาอ่ะเออแบบตึงแล้วคือยังไงก็จำได้อยู่แล้วอ่ะคือต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นติเป็นแบบทอสป่ะその音色は抑揚のある美しい調べで心を落ち着かせるものであった。我は思わず長いこと足を止めてしまった。その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。そうか。状況は俺も理解した。俺の名は勝利。今は王城堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。เหมือน2คนนี้จะรู้กันนะเนี่ย。で、私が彼の上司ね。もし学系の仕事に何か不満があったら、いつでも言ってちょうだい。同士には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同士がいるから。こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。ほう。うちの学系は本当にすごいんだよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、千人の誰かがお忍びで属性に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。ก็สมควรจงหลี่นี่คือมีอายุยาวนานมากนะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกเป็นเทพที่น่าจะอายุมากสุดด้วยมั้งในบรรดาเทพทั้ง7อ่ะนะคือเวนติเนี่ยอายุน้อยสุดถ้าจะไม่ผิดเออย้ำก่อนนะเพราะว่ามันหลายปีแล้ว ลึกลักコウマ大勢も千人だったよね。ねえねえ、どう思う？は？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ？そうなのか？ショウはいろんなことを知ってるし。オイラは物知りだと思うぞ。え？なんかおれ、あおれ。あ、そうだな。ショウは無人で、普段町にも行かないからな。こういうの知らなくても当然だよな。へえ。そうなんだ。にやむこといやいれ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだっ
ってね。そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると。噂では気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の吟遊詩人と言っても過言ではないそうだ。えへ、なんだか照れちゃうな。けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりで、あまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、かなりいいセンスしてるよ。はい、握手握手。ทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆนะคือผมไม่รู้หรอกว่าบทกวีตะเกียะมันเกี่ยวกับของใครใครเป็นคนเขียนแต่ว่าพอมันมาอวยกันแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบแท้จงหลีไปเนี่ย握手握手ตัวป่วน2คนมารวมกันงานเข้าแล้วสองคนนี้ทำหน้าเอื่อมๆเลยเนี่ยแม่ยุกวากิหึ帰ったら何冊か本を貸してくれない。文章が上手なものをゆくわきに選んでほしいんだけど。私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。長雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。おお、いいなそれ。そういえば、吟遊野郎はなんでここにいるんだ？回答祭に参加しに来たのか？今年はリーユエで回答音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。ステップ แรกก่อน。ทำไมถึงรู้เร็วมาก。แปลก。そういえば、イベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。イリデッセンスツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。あ、ไม่เคยจะสำเร็จเลยอ่ะผมนึกว่าแบบเขาจะสำเร็จเลยแบบสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยไม่นึกว่าไม่เคยแบบไม่เคยเลยอย่างนั้นบุคทัชの仲なんだしそうかしこまらなくていいよそういえば君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに誰も僕がいることに気づかなかったよね僕の隠れ方がうますぎたのかそれとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。おお、さやかですよ。回答祭になるとリーユエ校は人々で賑わう。みんな明かりを眺めたり、街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だが、こうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのは、まさに祝うべきことだろう。
新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。ผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติแบบพวกกันยูพวกหยางเฟยมาเจอเนี่ยแล้วแบบเจอโต๊ะนี้เข้าไปนี่จะไม่เหวอกันไปเลยเหรอแต่ละคนแต่ไม่รู้เขาอายุถึงกันเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันเนี้ยอันนี้ก็6ถึง700ปีใช่ไหมนะไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจเป๊ะๆนะเออแต่ว่ารู้ว่าประมาณนั้นน่ะทรงๆนั้นน่ะหรือมากกว่านั้นส่วนที่เหลือนี่อายุเก่าแก่มากส่วนพาร์ทของจงหลีนี่ไม่มั่นใจว่าเขารู้ไหมว่าเป็นราชาแห่งหินนะเพราะว่าการอยู่กับหยางเฟยนี่เป็นรุ่นหลังแล้วเขาเป็นลูกครึ่งด้วยこの場を借りて酒の代わりに茶でみなと乾杯しよう。พูดถึงสุราพูดถึงแบบพวกเหล้านี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกเหมือนเวนติเคยไปก่อกวนอะไรสักอย่างจงหลีเรื่องนี้แหละแต่ไม่รู้มันเรื่องอะไรさすが勝利先生いい話だね僕の代わりに言いたいことをすべて言ってくれたよこんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃってみんなに迷惑かけてないかな。แกงขั้นสุดสุดจริง本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよねでも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら僕もそれに合わせるよさあ乾杯しよう僕もごちそうになるね気にしない気にしない全部私のおごりだよみんなで美味しいものをたくさんいただいていい一年になるよう祈ろう飲み物がお茶だけなのも食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ、うん、おいおいあの二人急にお茶で乾杯しだしたぞおいらたちはどうするかは？でな、バグ了。でな、ใช่นี่มันเป็นตินี่เนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันปิ๊บ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 เนี่ยโอเคไปสุดนั่นด่ะああ二人はもういいの？うん。外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。実は。わかった。必ず帰ってこいよ。โอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะตรงเนี้ยว่าเขาพูดอะไรกันอาราธนายูจินว่าดูยาระสาเคนี่かなり詳しいようだないやいや僕はただのお酒好きで勝利先生ほどのこだわりは持ち合わせてないよ今回出されたのがお茶でよかったよもし酔っ払って変なことを話しちゃったら知り合ったばかりの勝利先生の前で恥をかくところだったต้องเคยเมาแล้วทำอะไรแน่เลยまさか同種が招き入れた客だ俺が笑い物にするなんて滅相もないโอเคเดี๋ยวให้ครบตรงนี้กันそういえば食事会が始まる前にどんな話をしてたの何か面白い話はあったうん料理の話をしてたんだこの前勝利さんが行営層へ行った時に
珍しい茶湯とごま油を手に入れたんだって。それで新しい料理に入れてみるといいって勧めてくれたの。ああ、だからあの日あんなに長いこと帰ってこなかったんだ。ไม่มีอะไรฮะผมหามุมอยู่อ่ะในมุมเนี่ยもしこれが他の人だったら油は見つからなかったかも。うん、次も勝利さんに行かせよっと。โอ้ถ้ารู้ว่าแบบโดนใช้งานแบบนี้นี่หันดูเซียวแล้วแบบเขาจะรู้สึกยังไงนะお前とあのウェンティさんだが。もしかして家の商売のつながりで知り合ったのか？そうなんだ。君も僕の家のことは知ってるだろう？商売に関する機密はかなり多くてね。こういう宴席では大っぴらに話せないんだ。ああ、やはりそうだったのか。โอเคลูมินชวนเสี่ยวออกไปข้างนอกอีกとしよう。お前は先に外に出ててくれ。โอเคนี่ใช่ไหมโอ้โหเทศกาลคมปีนี大丈夫か？ああ、我には適切な言葉が思い当たらない。状況の問題ではない。かつて仙人の中にも集まって語らうのを好むやつは多くいた。時々皆を呼んでは酒や茶を飲むようなやつかな。だが仙人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも紆余曲折としたものはなかった。しかし今回は。โอ้โหเรียกไม่ถูกเลยบนหรือล่างนี่เนี่ยเอาบนแล้วกันそのようなことは断じてない。むしろしょテイ君は人間の生活によく溶け込んでいて満足されている様子だった。いい結構俺ね。ただそれは我には永遠にできないことだ。お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、どうにも奇妙な感覚に陥る。ああ、フー同士のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかしここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむと。それただあやつが言っていたのは
周りの者に作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦のやつは深淵大将のメンツなぞ気にせず、それを身にまとうことはなかった。กำลังพูดถึงแบบเควสของยักษ์สาอยู่นะだが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。จำไม่ผิดรู้สึกสมัยก่อนมีอยู่5คนจะเหลือแค่ตัวเซียวคนเดียวมั้งแล้วก็มีคนนึงอยู่ตรงศาลเจ้าแต่ว่าคนนั้นคือเสียชีวิตแล้วรู้สึกเหมือนจะเหลือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละ戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた！あなたたちここにいたんだ。もしかして大事なお話中だった？OK。そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっきフータオが店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。おお、まあ、リーク行きにね。でも、あなたたち全然帰ってこないでしょ？それに、パイモンがちょっとパニックになってて、点心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。小仙人、少し落ち着かない様子だったからここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防御旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。มันคืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะそのようなことはสงสัยท่าพี่แกมั้งならばそろそろ戻るとしよう。あちょっと待って。実は私が二人を探しに来たのはね、別の用事もあったからなんだ。ほら、これ特別に二人のために持ってきたの。これは杏仁豆腐。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々防御旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。你们我也挺感激的哟。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたの。で、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね。二人に用意するって知ったグオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。手間をかけさせた。だがそのような必要は受け取っておく。感謝する。それからグオパーにも。ถ้าจำไม่ผิดแดร็อกเมื่อวานเขาบอกว่าเทพแห่งเตาไฟเนี่ยถ้าสมมุติมีปัญหาตรงโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสินะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
ก็ตามสภาพนะどういたしまして。พวกเซียนยุคนั้นน่าจะรู้นะเตียวก็น่าจะเป็นหนึ่งนั้นおっとそうだった。あたしが作った杏仁豆腐は原生のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。うん。โอ้ใช่อีกเรื่องนึงผมขยายความทรงจำไม่ใช่ความทรงจำสิต้องบอกว่าขยายความนิดนึงตรงส่วนของโกบ้าเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเสียความทรงจำนะเออแล้วก็เสียพลังอืมก็ในเมื่อมันเฉลยมาเองแบบนี้แล้วก็พูดไปเลยแล้วกันใครจะไปนึกแล้วมันจะบอกแบบนี้คือมันเป็นไดอะล็อกที่ถ้าสมมติใครไม่ได้เล่นกิจกรรมมันจะไม่รู้เลยอ่ะคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อผมไปเช็คอืมคือน่าจะยืนยันได้หลายส่วนว่าตรงส่วนของโกบ้าเป็นเทพเมตาไฟนั่นแหละเพียงแต่รู้สึกเหมือนเขาไปทำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเสียพลังแล้วก็ความทรงจำก็ไม่มีแต่ปรากฏว่าไปเจอเซียงหลิงนะส่วนเซียงหลิงเนี่ยความสัมพันธ์กับมาดามปิงเขาเป็นตรงส่วนของตัวลูกศิษย์นะโดยที่มีศิษย์น้องเป็นเยาๆมันจะมีได้หรอกเขียนด้วยว่าตรงส่วนของอันเนี้ยเยาๆคอยดูแลเซียงหลิงจนกระทั่งตัวเองอ่ะตัวเซียงหลิงเองอ่ะรู้สึกว่าแบบตกลงนี้ใครเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันแน่อะไรเงี้ยบางทีก็ประมาณนั่นแหละ เหมือนสภาพการอยู่อ่ะครับในวันแรกๆอ่ะตรงนั้นเลยよろしくねจริงๆแอบแปลกใจนะแบบไม่เจอเหยาๆไงตรงส่วนของตัวฮูเต๋าอาจจะไม่รู้จักกับมั้งซัตเตโตซาราซาราโมดาร็อกกาจะไนโตไพมอนกะมาชิคุตะบิเรเจาดาโรชิเนะโอเคมาอุ้ยจะไปปีนเสาแล้วโอ้กดไม่โดนไปต่อไปต่ออย่างเปลี่ยนอารมณ์อ่ะเมื่อวานอย่างเศร้าวันนี้แบบอย่างฮาไม่ใช่เมื่อวานสิบอกว่า2วันก่อนสิเนาะของเดย์2ครับหมายถึงเป็นอย่างนั้นนะโอ้มายระยัตโตไนโชบานาชิกะโอวัตตะนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นฮายากุโมโดตเตคุรุตเตยักซุกุชิตะโนนิお前の感覚の方が間違ってるってことを分からせてやる。それから、オイラの食欲に対する認識もな。ถ้าเป็นในความจริงแบบบางคนอาจจะแบบวิ่งเข้าไปกอดไปมอนเลยมั้งถ้าสมมติโดนอะไรแบบนี้ถ้าสนิทสนิทกันนะお前の天心は全部オイラ食ってやるぞ。またせた。平気平気。みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが、部屋の中で話そうが、別に同じだったよ。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。みこんがんでんげ。そうだ。知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこっか。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。あ。でも縁起が良くなるように私がたった今作った。思い立ったが吉日。さあ、まずは卓の上にあるコーラを使おう。は？へ、たまらん。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の高いお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。ถ้าในฐานการเชิญอ่ะผมว่าจะไม่ผมเซียวจุดจริงๆอ่ะควรต้องจงหลีจุด。せーせーる天。新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。ไม่งั้นก็แบบต้องเจ้าภาพจุดทุกคน
うん、なるほど、いい願いだね。さすがフータオなら、この場で一番身分のたっといお客さんは、うん、きっと格系の勝利先生だよね。นั่นแหละถูก ไม่งั้นถ้าคนอื่นจุดอ่ะไอคนที่รู้อ่ะมันจะตึง僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた銀融詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり同志こそが功を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ、主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。え、そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは仙人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間、それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。懂吗？还抹了喂。しかも、かの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あれ、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。え、じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。เหมือนแกล้งแล้วเนาะ。それなら理由エコーで最大の紹介の一つ、機運紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？ถ้าไปโดนเซียวนี่น่าจีเลยนะ。な、いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。คือผมแค่มีความรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรกับการจุดธูปมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าที่ผมไม่รู้แต่ปกติผมเข้าใจว่าธรรมดาพวกนี้เขาไหว้ก็ไหว้ธรรมดานะโอ้โหだからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔耐性がいるんだ、どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。あ、ボーイ前たんにいい、ちょいれ。身分の序列で言えば、ここに仙人は高魔耐性一人しかいない。なら絶対に。断る。我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。ここにいる者の洞察力なら、きっともう分かってるはずだ。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。あ、ほいろんなのだ。おほう。ほいまんろんなのだ。ほう、ルミナーウェルや。おっ、あさない。
ことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。あれ？まだ他にもいたか？ん？って、お前は、オイラがここで一番尊いお客さんだっていうのか？ฉันว่านะไปม้วนตรงแบบบ้าจี้รับแน่เลย急にそんなこと言うなよ。うん、僕は賛成だよ。なかなかいい人選なんじゃないかな。คือทำไมทุกคนดูไม่อยากฉุดมากๆเลยมันมีอะไรหรือเปล่าเขาถืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยนะแต่แบบถ้าสมมติไหว้เจ้าไหว้อะไรอย่างเงี้ยยังไงหลักอาวุโสน่าจะมีนะยิ่งถ้าสมมติยึด culture ทางจีนด้วยともに歩む仲間がいなかったら長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり、一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ。旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。しかし、パイモンがいなければ、その物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのも、パイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。そのみんな本気なんだよな。イヒヒ、ありがとな。さっきはおいらのことはずっと待たせたけど、もう怒ってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり旅人にとってのパイモンは私にとってのグオパーと同じですごく大切な存在だってことだよね。うんうん、じゃあみんなパイモンで問題なさそうだね。はあ、我も旅人の選択に異論はない。じゃあこれで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間でありガイド兼親友のパイモンにみんなのためお香を焚いてもらおう。さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。さて、もうだいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。ตอบแบบสนิทแล้วกัน。เอาอันบนเนาะ。อันล่างมันดูไปทางการอ่ะ。เอาแบบสนิทจริงนิดหน่อย。แบบลิ้นจะพันแล้วจ้ะ。だな。お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。あ、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから、私はシャンリンとユクアキボッチャマ、あとチョーンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら僕を探しに来てね。あ、いやだ。
แล้วมันที่ไหนเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยอุ้ยมีซีเดินตัดหน้าเฉยเลยมินาโตชิริไอเตะยอกัตตะโยฮารุคาเซะกะนาบิคุโคโรมาตาอาโอมอชิรันมาตะคิไกะอัตตะระอิชชโนชิโอคะโกเนอันนี้เก็บไม่เนียนเท่าไหร่นะสเตจ้าวัตชิตาชิโมอิคุโยそうだ勝利さん後で王城堂に戻ってきてね頼みたい用事がまだあるんだああ承知した同志も気をつけてくれでは次はテイ君勝利でいい今の俺はリーユエ校で一人の人間として生きている民衆の中にいるしがない存在に過ぎない日が昇ったら働きそして日が沈んだら休む身分で言えば勝利というただの凡人は高魔体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろうそんな滅相もないこれは何も冗談じゃないんだがな今年の怪盗音楽祭の期間中お前たちは歌人同一神君それから龍文釈風神君と交流したと聞くきっとまた過去のことをたくさん知っただろう同じことでも別のものが見れば違う様相を見せる記録するものが増えれば同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。ゆえに彼女が研究している課題も多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には高きところに座す尊い者や心優しい魔人が数多くいるだが俺や歌人同一神君龍宮釈風神君それから将や関羽のような者にとってそういった俗世離れした仙人や神は身近な存在であり他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある今この時の光景はあの時と同じものだ民衆にとって将は親しみにくい存在であっても旅人からすれば違うつまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだてく勝利様が伝えたいことはその様子だと大まかではあるが理解したようだなさて同志から皆を送るように言われているがお前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろうちょうど夜景が美しい頃合いだ俺も少し歩きたいしばし歩いた後同志のところには顔を出そう。うん。では先に失礼する。いずれまた会おう。勝利、またな。ผมกำลังคิดว่าแบบเดี๋ยวผมต้องไปวิ่งตามหาแน่เลยแต่ว่าจะหาที่ไหนเนี่ยกิเวนติให้คำใบ้มาเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ที่ที่ประจำของเขาแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยสิก็ถ้าสมมุตินะฮะมันมีคลิปแยกออกมาครับแบบตามหาครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือผมจะลองวิ่งก่อนรอบนึงถ้าสมมุติมันหาไม่เจอจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปเล่นมินิเกมก่อนไม่งั้นก็ตอนเช้าคงลงคลิปไม่ทันนะこういうにぎやかな雰囲気が終わるといつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな
でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずっと旅人のそばにいてやるぞ。ふん、分かってるならいいんだ。ショーはこれからどうするつもりだ。オイラたちと一緒にリーユエコーを見て回るか。いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが、世話になった。ああ、ではまたいずれ。เอ้าวาร์ปงี้เลยโอเคคุยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งก่อนโอ้แต่ผมไม่นึกว่าแบบคือตรงส่วนของตัวฮูเต่าเขาจะเชิญมาได้นะจริงๆเพราะแบบแต่ละคนเชิญยากแต่เวนตีเนี่ยจู่ๆก็โผล่มาแบบงงๆเลยอันนี้ก็เบื่อนิดๆและไอ้ที่บอกว่าจะไปเนี่ยที่บอกจะไปกันเนี่ยคือตรงไหนอะ มันหายากไหมแต่คือน่าจะแบบมีไดอะล็อกบางอย่างอยู่คือผมอยากรู้ไม่ใช่ไดอะล็อกไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราลองดูที่ท่าเรือก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงโถงในการเกิดใหม่นะโอเคหมอไปกับฉีๆยังอยู่นะครับอันนี้นะโอ้ยแป๊บนึงอันนี้ซินยางกับตรงส่วนของยุนจินใครเพื่อใครไม่รู้นะฮะเผื่อใครไม่รู้นะฮะอันเนี้ยผมมีทำคลิปแยกไปแล้วนะของตรงส่วนของหมอไปนะเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะไม่ได้คุยให้ดูนะแต่ว่าให้รู้นะครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะมันมีคลิปแยกอยู่ครับที่เขียนว่าตรงส่วนของบทลับอะครับตรงส่วนของหมอไปกับฉีฉีจะอยู่อันที่2นะอันแรกจะเป็นตรงส่วนของเยาๆกับตรงส่วนของมาดามปิงหลังจากที่เขาอยู่กับเรียกว่าอยู่ได้ไหมนะไม่ใช่อยู่สิต้องบอกว่าหลังจากจบเทศกาลโคมอะครับนี่ก็จะไม่ได้เอาให้ดูนะจะบอกไว้ก่อนว่ามีเขาอยู่ตรงส่วนของหมู่บ้านนะครับไอหมู่บ้านที่มันมีแบบดอกไม้เยอะๆเดี๋ยวชี้ไว้ให้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครไม่รู้เนี่ยฮะอยู่หมู่บ้านนี้ผมกวนชื่อผิดนะเขาจะอยู่ตรงกลางเนี่ยมีตรงส่วนของเหยาๆมาดำปิงแล้วก็มีตรงส่วนของหยางเฟยเออไปลองดูกันได้นะฮะเผื่อตรงนี้ไม่มีใครไม่มีใครขึ้นมาข้างบนแฮะเอ้ามีเฮ้ยเจนิงทำนะผมไม่ใช่ผมมาตามหาอยู่นะโอ้ย今回私を呼んだのは木を打つためなんかじゃないだろうな。あら船長さん、そんな言い方じゃなくて、もっと木を打つのが退屈だから嫌なの？それとも私という人間に付き合うのが飽きたという意味かしら。その辺を明確にしてくれないと、どう答えたらいいのかわからないじゃない？ったく、あんたってやつは。一言言えば3倍になって帰ってきやがる。じゃあ今後はどの仕事も明確に処理しようじゃねえか。その方が簡単でみんなも楽できんだろ。あら、私はそれでもいいけど、北斗船長の商売もそれで大丈夫なのかしら。はっ、バカなことを。あの茶室のオーナーだが、時々私の船に来ては情報を探ってるだろう。船体に頼んで品を仕入れたいなんて言っちゃいるが、あいつが誰のために動いてるのか私が知らないとでも思ってんのか。
あら、さすが船長さん、そんなことも知ってるなんてね。では彼女も呼びましょうか、それとも私たちが彼女の茶室に行こうかしら。人が増えて賑やかになれば二人で木を打たないで済むでしょ。つまり本当に木を打つつもりだったってことか。 OK ผมเดาน่าจะเป็นที่หวังชูอินนะมันจะเป็นตรงส่วนของคือเหมือนผมเห็นคนน่ะโดนสั่งให้ไปเฝ้าปั้นจันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นตรงส่วนของลูกน้องของเปโตเปล่านะคือมันไม่แน่ไม่ชัวอันเนี้ยไม่ชัวจริงๆแต่ผมเห็นอยู่แบบเท่ากับวันที่3อ่ะครับอันนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องราวบทจบนะตอนเนี้ยครับก็ NPC น่าจะไปเข้าที่กันครบแล้วมั้งเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยจริงๆคิดอยู่นะว่าตรงส่วนของการยูเนี่ยครับที่เป็นคนเดินเรื่องกับเราเนี่ยครับในวันที่2อ่ะเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะนะเดี๋ยวไปแวะหน่อยดีกว่าโอเคไม่ได้มีใครมาตรงนี้แฮะบ้านเจนิงทีนี้เรามีตรงไหนต้องแวะบ้างคือผมสงสัยแค่แบบไปอยู่ตรงไหนกันน่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเอาหลักๆตรงฝั่งของหลียู่ก่อนนะฮะมีไหมวะไม่มีแถวนี้ก็เหมือนจะไม่มีเดี๋ยวผมไปดูรูปปั้นนิดนึงนะไม่ใช่ตรงนี้แป๊บนึงนะต้องผัดไปอีกโอเคอยู่ตรงนี้ศาลเจ้าอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ไม่ได้มีใครมาอยู่ตรงนี้โอเคได้หรอกไม่เปลี่ยนนะตะกี้เราวิ่งตรงนี้แหละเราเจอคนแหละหมอไปก็อยู่ข้างบนทีนี้เหลือแค่ฝั่งตรงส่วนของท่าเรืออย่างนั้นเลยร้านยาวไปแล้วโอเคไม่ได้มีคนอื่นเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เข้าไปนะฮะอะนี่มันนี่เลยคนจัดงาน私は立ったまま気絶しそうだった。あれは私からすればある種の魔力、いや、戦力と言うべきかな。最後の合奏も非常に心に響く演奏だった。もし舞台上にいなければ泣いてしまっていたかもしれない。ยินดีกับลุงด้วยนะ。素晴らし
しい。これからの長期を見据えた計画について相談するために天中園行幸さんから玉境内に誘われたんだ。全てがうまくいき、これからもこんな風に協力できる機会があることを願っている。その時になればぜひ来てくれ。一番いい席を取っておくから。素晴らしい。お会いして直接感謝を伝えたぞ。困っている人を助けるのは当たり前のこと。あなたがリーユエコーにもたらした素敵な音楽の方が感謝や祝福に値するものとおっしゃってくださった。もう本当にもったいないお言葉だったよ。それで私もさらに素敵なこの時代にふさわしい音楽を作ろうと決意したんだ。オッケー。ティニー、弄弄嘿。อันนี้ผมคุยไปแล้วมั้งแต่หลอกเกี่ยวกับว่าดีจริงดีจังเลยเออดีจังเลยที่อยู่ที่นี่ยอชอะไรมั้ยอันนี้เหมือนเดิมเมื่อก็1つ叶ったばかりなのにまた新たな目標を見つけたのですか。ไหนๆก็ไหนแล้วซ้อมหน่อยแล้วกันそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは新園さんですね。คือผมค่อนข้างแปลกใจนะที่ฮูเต่าเขาไม่เชิญสองคนเนี่ยหรือเชิญแล้วไม่ว่างนะโอ้ดินเจ้ากังก์ฮัมป์ไม่ได้เลย主題を引き立てる宣伝文も考えました金天龍音雲間にとどろくとしましょうโอเคเดี๋ยวเราทำการปรับเวลานิดนึงฮะไหนๆก็เทศกาลโคมนะข้างหลังมันเจ็ดเชมเบอร์นี่หว่าโอเคตรงนี้โอเคดูซ้ำก็ได้เผื่อได้หลอกเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูข้างนี้ก่อนนะขอดูชั้นบนหน่อยSai はますます賑やかになりましたね。この音楽は、薬先生、薬準備できた。誰に送る？あの歌を歌う者たちにですよ。音楽祭に出るというのはとても大変なことですから、薬を準備して。ちゃんと喉を休めてもらわないと。そのために薬先生徹夜で薬たくさん作った幽変からの伝言であれだけ言われれば怠るわけにもいきませんからね。さてもう少し最終確認をさせてください。この薬はโอเคผมเติมเรื่องของสองคนนี้ให้นิดนึงฮะคือมันมี PV อันนึงของ CL ที่แบบเหมือนตัว CL เองครับป่วยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ล้มปรากฏว่าฉีเป็นคนไปแบก CL อ่ะครับกลับมาที่ตรงส่วนของตัวน่าจะบ้านมั้งหรือร้านหมอไปนี่แหละคือแบกมาไกลมากไอ้ตะเกียบที่ CL เหมือนจะพูดแล้วพูดไม่ครบอ่ะครับน่าจะเรื่องนี้มั้งนะไม่มั่นใจว่าเป็นอย่างอื่นมั้ยนะตรงนี้โถงแห่งการเกิดใหม่นะฮะตรงส่วนของตัวหูเต๋าไม่อยู่
คจะช้านิดนึงจงหลี่ไม่อยู่ลาน้ำชานะโกบ้าอยู่นี่ไหมนี่ไงอยู่นี่อ่ะอยู่ด้วยกันสินะ野菜は十分新鮮で乾物も数が揃っている海鮮は不要だろう。まあお前かまた会ったな。เป็นคนโมเสชันนี่คุยกันเหรอคุยกันเราそんなに驚くようなことか同志からの新たな仕事でな祭りの期間中シャンリンは店に付きっきりで遊ぶ暇もないらしいそれを見た同志がシャンリンに少し自由な時間を作ってやろうと俺を何日かこちらに派遣したんだだがいざ来てみると有能な旧友がいる俺が手伝えることはなさそうだレレレกูบ้ามีเสียงด้วยอ่ะ旧友が野菜を運んだり火を起こしたりする姿を見ていると何とも心が弾むものだなそうだ旧友釈風神君のからくり調理神器を借りて使ってみるかね置く場所がないとふんそうかคือเหมือนเขาสละตัวเองอะครับทำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแบบเกือบร่างแตกเลยนะมันจะไปเฉลย อยู่ในอีเวนต์หนึ่งอะครับว่าตัวส่วนของโกบ้าครับเป็นเทพแห่งเตาไฟแต่ว่าเสียพลังไปคือถ้ามันจะจั่วมาขนาดนี้ก็พูดไปเลยแล้วกันนะทีแรกผมมีความรู้สึกว่าแบบไปดูกันเองน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมีคัตซีนด้วยอะไรพวกนี้ครับก็ลองดูได้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกคือแรกอ่ะคือผมก็เอารูปอ่ะครับจากในเน็ตไปถามแบบถามเพื่อนๆนะครับในตรงส่วนของชุมชน YouTube อ่ะนะเสร็จปุ๊บมีคนทีนี้ผมก็เลยไปหาต่อซึ่งก็ตามนั้นเลยฮะแต่ผมไม่นึกว่าโกบ้าเขาจะมีแบบบทที่แบบเป็นเสียงอย่างนี้ด้วยนะจริงๆที่อยากรู้ก็คือตรงส่วนของตัวการยูอ่ะครับกับตรงส่วนของเคอร์ชิงอ่ะเขายังอยู่แถวนี้อยู่ไหมนะคือคนอื่นอ่ะเราเจอแล้วเหลือสองสาวเนี่ยแล้วก็เยี่ยหลันนี่ไม่น่าจะอยู่นะน่าจะหาตัวยากอยู่แถวนี้ก็ไม่มีแล้วก็เวนติใช่ไหมเขาบอกว่าจะไปเดินแถวๆทะเลเดี๋ยวลองดูซีกนี้ก่อนถ้าเดาถูกก็ดีถ้าเดาไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งต่ออีกสักพักหนึ่งถ้าใครไปเบื่อก็ข้ามได้นะอันนี้มาเก็บรายละเอียดแหละเดี๋ยวมาดูจีหืมเอ้านี่มาอยู่ตรงนี้กันเหรอชุมนุมอะไรกันฮูราฮูรายุคอากิบุจจะมะ正直に白状したら何をだいあなたウェンティさんとどうやって知り合ったのどうしていきなりそんなことをあれ読書サークルの友達じゃなかったのああ本当に読書サークルで何回か会ったことのある友人だ別にこれといって話すこともないあれれ本当にほうウェンティさんの並々ならぬ風格にあのずば抜けた文才きっと一般人じゃないはずだよそれに勝利さんとあんな風に言葉の応酬ができるなんて私くらいのレベルじゃないとできないでしょいやそれは考えすぎだと思うがふうたおゆくあきは私たちを騙したりしないよわかった。
正直に話そう。え？は？行く秋。実は僕はウェンティさんが作る詩の愛好家なんだ。あおおおねぎりん。ほら、僕が本を好きなのは知ってるだろう。当然モンドで歌われる詩かも読んでいる。その中でも特にウェンティさんの作品はお気に入りでね。フータオの言う通り、彼の詩はその風格と同じで並々ならぬものであり、文才も優れている。さっきの宴席では僕が気まずくなるのではないかと考えてウェンティさんも言わなかったんだろう。本当に。あ、それなら僕も証言できる。行く秋が忙しい時、こっそり刺繍を買いに行かされたことがあるんだ。うんね。คือพยายามจะหันดูหน้าตัวละครน่ะแต่คือมันได้แค่นั้นน่ะนะรู้ほどね。อืมคือเขาไม่ได้ขยับเพิ่มเยอะนะแบบดูจากสภาพที่ใส่มามาそんな大したことじゃないならもっと早く行く秋も私たちに教えてくれたらよかったのに。あ、だから今ここで君たちに教えただろう。そういうこと。เอาข้างไหนดีข้างนี้แล้วกันまあいいや。それはさておき。せっかく4人で集まったわけだし、これから何して遊ぶ？かくれんぼ？ケンケッパ？それとも街をブラブラしてお買い物？そうだな。4人ならバンを借りてゲームをするのはどうだ？โอเคทีนี้เหลือเวนติกับเซียวต้องลองดูว่ามีไหมนะเครือชิงก็ไม่เจอเดี๋ยวเราลองไปบ้านตรงส่วนของพวกเซียนเซียนนะครับที่มันมีอยู่2ที่อ่ะนะแล้วก็หวังชูอินถ้าสมมุติโชคดีอาจจะเจอนะนี่เราเช็คตรงนี้ก่อนน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมแกะนานมากเลยนี่ก็ตกชั่วโมงกว่าแล้วมั้งไม่สิจะสองแล้วมีไหมเอาไหนก่อนดีนี่แล้วกันไล่ก่อนไล่ไปเรื่อยฮะใช่ไหมเฮ้ยคาซึฮะก็มาด้วยเหรอแม่เจ้าเฮ้ย立派な船だね潮風に吹かれながら空を悠々と飛ぶカモメを眺めて大声で歌いたくなってくるよ。カズハ、ここに泊まって吟遊詩人として詩を読みたいんだけど、いいかな？うむ。ウェンティ殿の腕ならば問題ないでござろう。しかし拙者も含めてここにいる船員たちは鹿の際に乏しい。言葉の中に隠された真意を読み取ることができるかは分からぬ。そんなこと言っちゃいけないよ。詩は心が感じるままに作るもの。同じ景色や雰囲気の中にいる人ならきっと感じ取ってくれるさ。ふう、モンドにも港はあるけど船に乗る機会は少ないんだよね。そういえばこの船は欠点なんてないくらい素晴らしいけど、ただ一つ。うむ。โอเค、ไม่มีการขยับสีหน้านะ。ผ่อนไปต่อ。カズハ、その。うん。君の姉君に言ってくれないかな。僕は幼く見えるだけで、もうとっくにお酒が飲める年だって。せっかく船の上で海の幸を食べられるのに
美味しいお酒を楽しめないなんてそりゃないよ。僕のためだと思ってお願いね。いいでしょ。それは拙者ではどうしようもないのでござる。姉君が今船にいないからではなく、そもそもそれについては相談の余地がないのでござるよ。拙者でさえ食事時は酒を置いてない席に座ることになっている。จะบอกว่าตัวเขาเข้าใจว่าแบบเป็นเด็กทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยแย่เลย僕が飲める量は君とは違うのに僕本当にたくさん飲めるんだよ。โอ้โหจริงๆนี่ผมเล่นมินิเกมต่อเลยแต่ว่ายังจะได้แบ่งๆไปรู้สึกตรงนี้วันสองวันแรกเจ๊เป่ยแกน่าจะมีเรื่องให้ของขวัญพวกลูกเรือหรืออะไรนี่แหละตอนนี้นี่เต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยพวกกล่องๆเนี่ยเหลือใครบ้างเนี่ยมีไหม属性を見下ろせ遅いนี่ไงเจอแล้วโหกิมมิกยังเยอะ先ほど元将からまた杏仁豆腐をもらったんだが、シャンリンが作ったものをまだ食べていなくてな。お前も食べてみるといい。我の舌はお前ほどではない。属性の生活もきっとそれぞれに違いがあるのだろうな。今後はもっといろいろなことを語ってくれ。我も耳を傾けるとしよう。โอเคถือเป็นอะไรที่ดีนะอย่างน้อยเสี่ยวก็แก้ตึงแหละเซียวสิเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าดีกว่าเดิมอ่ะก่อนหน้านี้นี่ชวนยังไงก็ไม่เข้าเลยนะฝีมือฮูเต๋านะฮะตรงนี้ไม่มีตึ๊บตึ๊บไปแล้วลงล่างกันหน่อยคงไม่มีใครมาจอดระหว่างทางนะแบบยืนแถวเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมแวะคุยกับ NPC นิดนึงนะฮะคือมันจะมีอยู่ 2-3 จุดมีคนเนี้ยคนหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกคนเนี้ยถูกสั่งมาว่าให้เฝ้าครับตรงเนี้ยครับเนี่ยคำสั่งของลูกพี่เนี่ยมีตรงเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งสองอันสี่มีคนนี้คนนึงแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเปยโตนะอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของแบบเหมือนเขาเหมือนคิดว่าตัวเองอ่ะครับได้รับความคุ้มครองจากเซียนอยู่เพราะไปเจอหินเนี่ยแอนเนี่ยอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะมีอยู่สองได้หรอกมั้งพอดีเขาพูดถึงเลนเทิร์นไลท์อะฮะอันเนี้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสแทรกเข้าไปเลยเนาะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นตรงส่วนของเชลเลนจ์จำกัดเวลาผมมาลองแล้วเวนติเจอแล้วเราเหลือใครบ้างนะครับที่ยังไม่เจอมีการยูกับตรงส่วนของเคอร์ชิงมั้งแล้วก็หมอกไปเจอแล้วอันนี้นี่มีสองคนนี่คนนี้พูดถึงเกี่ยวกับเปยโตนะฮะอันนี้นะเขินๆเปยโตเนี่ยอ
คือหลักๆก็ประมาณว่าเขินๆเปยโตฮะส่วนคนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเจ๊เปยคือพอเขาเป็นกะลาสีทั้งคู่ผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงหรืออาจจะแบบแค่เป็นกะลาสีที่อยู่แบบไม่ได้อยู่ในกองเรือเจ๊เป่ยอ่ะนี่เดี๋ยวผมลองไปที่ที่น่าจะมีคนเหล่านี้อยู่กันบ้างนะฮะรวมๆมาเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละตรงนี้ที่รู้มีอยู่3คนมีตรงส่วนของตัวเหยาๆแล้วก็มีตรงส่วนของมาดามปิงแล้วก็หยางเฟยนี่ยาวๆอยู่นี่โอเคตกใจนึกว่ามาดามปิงมี2คนยอกัตตาเกซักซอมโจจิอาโอบาบาตัชโมตานอชินเดตะโยโยโยกะここで何をしているのか聞きたい？ここでみんなのために歌を歌ってるの。師匠のように金を奏でて美しい音を出すことはできないけど歌を歌うくらいはヨーヨーにだってできるもん弱心おばばにも褒められたよそれで美味しいキャンディーをもらったのよかった計作総務おじじやおばばたちも楽しんでたよ前に師匠から仙人のことをたくさん聞いたよ大きな鹿の角が生えている衣装おじちゃんお宝集めが好きな鳴海おじちゃん話してる時ねたまに師匠の声が少し悲しそうになるのでも最後は必ず笑いながらみんなリーユエが大好きだって教えてくれるんだよ。ヨーヨーもリーユエが大好き。だからあの仙人のおじちゃんやおばちゃんたちの代わりにヨーヨーはリーユエのみんなのお世話をちゃんとするからね。よかった。計作総務おじちゃんやおばばたちも楽しんでたよ。ドボルザークおじちゃんが物語の仙女を見つけられたこともその仙女が師匠だったことも両方ヨーヨーは嬉しく思ってるよそれにヨーヨーも力になれたんだよねこれなら師匠に恥をかかせないかなそれにそれにおじちゃんが友達に頼んでフォンテーヌからおもちゃを持ってきてくれたの。ヨーヨーそれ大好き。いや、ヨーヨーはね、最初はもらうつもりじゃなかったんだよ。でも、師匠がもらっていいって言ったから、もらったの。じゃあ、ばいに、たすもんだね。ใครที่ยังไม่ได้ทำเควสเกี่ยวกับเรื่องของไอตัวกาน้ำชาแล้วมาดามปิงมาอยู่นี่นี่เขาจะทำเควสกันได้ไหมเนี่ยอะมาอายาว่า金を引くのがお上手だ私にも教えてくれないかเอ็นฮีว่า本当に好奇心が強いのปึ๊บขยับหน่อยせっかくのお祭りでゆっくり休める機会じゃというのにあれこれ教えろとせがんでどうするのじゃ安心してくれバーヤ私は習得が早いからな早く弾けるようになってバーヤと一緒に合奏したいんだ私がバーヤの作った旋律についていけるように残さず全部教えてくれはいはいまずはその前にお茶のおかわりをそこに置いて冷やしてくれるかい？了解、バーヤ。オッケー。
ันนี้ที่ผมพอรู้นะคือที่เจอในวันที่2ครับผมจะมีตรงเนี้ยกับหมอไปกับตรงส่วนของชีชีแล้วก็มีของตัวเขาชื่ออะไรนะยุนจินกับอีกคนนึงอ่ะนี่ขออภัยนะลืมกลางทางทีนี้เราเหลือตรงส่วนของอันนี้จะเจอพวกกันยูเชนเหอบ้างมั้ยนะทางเข้าอยู่ไหนอยู่นี่ไม่น่าจะเข้าได้คิดก่อนเมื่อวัน2วันก่อนเขาให้เราไปตรงไหนนะผมจำไม่ได้ที่ตรงส่วนของเฉินเหอเขาชอบไปฝึกอะครับลืมใช่ตรงนี้ไหมนะไม่ชัวร์เดี๋ยวเราลองวาร์ปลงก่อนแต่คือถ้าไม่มีก็ไม่มีนะเดี๋ยวผมไปลองไล่หาอีกทีนึงถ้าสมมติแบบมันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะจำไม่ได้อะไม่ใช่ตรงนี้เป็นศาลาตรงนี้เป็นทางขึ้นเอาไหนก่อนไปหัวหลัวก่อนหัวหลัวเลยหัวหลัวนะโอเคโต๊ะกินข้าวไม่อยู่แล้วอันนี้ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าหาได้เยอะแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราเว้นไว้แค่นี้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมนะฮะไปนั่งเล่นตรงส่วนของตัวกิจกรรมก่อนดีกว่าอันแรกอะไรนะมาทีนี้มาดูที่ตรงส่วนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงรูปไหมโอเคเขาไม่ได้เปลี่ยนนะอันแรกแสงระยิบใช่ไหมนะแสงระยิบซิ่งระยับคราวนี้ตรงไหนกิดพุ่งอะฮะนี่มันซูเมรุไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแล้วไอ้ข้างๆมัน เดี๋ยวนะนี่มันกำจัดไกลถึงตรงนี้เลยอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากไปซิ่งกันก่อนหูแล้วผู้เล่นใหม่ทำไงเนี่ยตึ๊บตึ๊บมาเอาไปทางไหนโอเคค่อยๆลงดีกว่าเดี๋ยวเละโอ้ตีไม้ๆสินะ1 2โอ้โหต้องโหนเชือกด้วยโอเคเกือบๆๆอันนี้เราปล่อยลงดีกว่าสุดท้ายมืดอ
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหเอาใหม่ก็ได้อย่างงี้ละมุดผมลงไปนอนแล้วอ่ะแต่กระมุดนี่เรียบร้อยเลยชุบออกมาก่อนผมกำลังคิดอะไรพี่เลนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาลองโอ้ยเราก็นึกว่าแบบจะรอกดตอนท้ายไม่ได้ไงอันนี้เราพุ่งแบบนี้เสร็จปุ๊บเราปล่อยลงเซฟกว่าครบไหมโอเคยังมีคือมาดูแหม่งๆตรงที่แบบทำไมถึงมาที่ซูเมรุหรออะไรเงี้ยเอาแล้วเควสด่วนขึ้นซะด้วยผมว่าตรงส่วนของซูเมรุไม่น่าจะเกี่ยวกับทางฝั่งของหลีเย่นะฮะฮะอันนี้ทำอะไรอ๋อโอเคพุ่งใส่ตึงโอ้โหจังหวะตะกี้นี่นึกว่ามาริโอคือแค่มันไม่มีในเรื่องเชื่อมอ่ะนะเกี่ยวกับเทศกาลโคมโอเค2จังหวะแล้วก็นี่สวยๆออกเคลียร์มั้ยเรียบร้อยนี่ไหนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสลับกันหน่อยเขาอยู่ตรงนี้นี่ถ้าสมมติใครยังไม่เปิดแบบนี้น่าจะต้องวิ่งมาไกลเลยนะไม่หน่อยอ่ะเออพอสมควรเลยแหละเดี๋ยวทีนี้เรามาดูมอนหน่อยว่าจะเจอกับอะไรเพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นซูเมรุแล้วอ่ะโอเคดีกับเผ็ดหิวเลือดตัวเองหน่อยแล้วเคโนบุสนุกเลยนะอ๋อโอเคแต่กี้นึกว่าจะไม่ถึงแล้วนะก็ยังดีนะว่าเจอเป็นพวกเห็ดอะถ้าเจอเป็นพวกมอนใหม่อะไอ้พวกอีลิทพวกอีลิทอะเหนื่อยให้ของด้วยฮะจริงๆก็ให้มาตั้งแต่แรกแล้วนี่วะลืมไปเดี๋ยวเราเก็บของก่อนฮะโอ้โหมีสาอุ้ยมีสาลาให้ด้วยเฮ้ยๆๆน้องคีโดนเผาลูกนี่ยังไม่ได้ยากมากบอมบ์
ที่คิดไปคิดมานี่ไม่ใช่วันสุดท้ายไปถึงอินาซึมาเลยนะแต่ตะเกียบผมไม่นึกว่าจะเจอกับตรงส่วนของตัวละครที่บอกว่าไม่ใช่ของฝั่งลีเดียด้วยนะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นตรงส่วนของตัวเจ้ากระดาษนี่ลงละครกระดาษวิตะกี้มันให้แอคทีฟอะไรอ๋อนั่งโอเคเดี๋ยวมาดูดินี่เคลียร์แล้วอันนี้ขึ้นครบแล้วแล้วก็ทีนี้เรามาอยู่ที่อันนี้จริงๆมันเลื่อนซ้ายได้นี่หว่าลืมไม่เป็นไรตอนนี้เป็นโอเคริ้วทิวเขาเหรอเหนือริ้วทิวเขาโอเคโอ้โนไม่ได้กดอันนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะเขาได้รับการปกป้องจากเซียนและมีพลังในการล่องไปกับสายลมได้ซึ่งเมื่อเขาเดินไปยังจุดที่มีกระแสลมพัดขึ้นจะสามารถอาศัยแรงลมเพื่อลอยขึ้นไปยังชั้นบนของเวทีได้เราสลับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติย้ายตรงนี้มันไม่ได้ปะอันนี้มันล็อกอยู่ถ้าสมมติขึ้นผมย้ายขึ้นข้างเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะไปติดอยู่ข้างบนแล้วยังไงก็ต้องรีหรือไม่งั้นก็คือต้องรอเนี่ยจับไอเนี้ยเปลี่ยนแต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ลองก่อนอ่ะเดี๋ยวเรารอดูติดอ๋อนี่ไงต้องเอาเขาเข้าวันนี้แหละถูกแหละโอเคคืออะไรอ่ะมีการติดตั้งกระดาษแข็งที่เคลื่อนย้ายได้ตรงช่องว่างของเวทีซึ่งสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดใช่ไหมปิดหรือเปิดช่องว่างได้โดยสถานะยืดหดของกระดาษแข็งจะถูกควบคุมโดยกลไกบนพื้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ตรงส่วนของคุณลุงเหยียบตัวกลไกเนี่ยจะสามารถควบคุมช่องว่างบนพื้นถ้าเหยียบก็คือควบคุมให้เปิดหรือปิดได้สินะโอเคกลไกอยู่ตรงนี้โอ้โหเราต้องให้เขาเหยียบก่อนหนึ่งทีโดยที่ตรงส่วนของตัวเขาเองเนี่ยไม่โดนหนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คืออุ๊ยแบบนี้นี่เลยแบบนี้เลยเอาชัวร์เราก็แบบนี้
ほう。เดี๋ยวนะตะลุงถ้าเหยียบนี่ก็เสร็จเลยดิเพราะว่าตรงส่วนนี้ครับเนี่ยมันมีหนามอยู่เราต้องเหยียบเสร็จปุ๊บอะเราต้องเอาตะลุงอะให้มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นน้ำบนแต่ปัญหาคือมันได้มีหนามเลยสิคิดก่อนโอ้โหอันนี้จบแล้วอันนี้เราสลับไม่ได้มันตกอ่ะแสดงว่าตัวคุณลุงเนี่ยยังไงก็ต้องให้เขาเดินจากทางฝั่งขวาสินะอุ้ยลำบากแหละแต่ถ้าแบบเนี้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเกือบได้แล้วอ่ะไม่ได้อ่ะโอเคแต่จับจุดได้แหละเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยอ่ะอีกรอบนึงฮะไม่ใช่อันนี้ข้ามได้เลยนะเผื่อทำไกด์อ่ะนะผมเลยมาทำตรงนี้นะถ้าสมมติใครเล่นผ่านอยู่แล้วอ่ะถ้าเราใส่อันนี้มันจะไม่มีปัญหาแบบนี้โอเคจับจุดได้แหละพอค้างอยู่ตรงนี้เราจับเขาสลับเลยเฮ้ยเลยเอาใหม่นี่ต้องรอให้เดินเลยก่อนนะไม่ได้เหยียบซ้ำแต่อันเนี้ยถูกแล้วเราต้องสลับเขาอันเนี้ยมาอย่างนี้ก่อนเพื่อให้เขาไปเหยียบให้เสร็จอ
เสร็จปุ๊บพอเขาเดินมาตรงนี้โอเคคิดก่อนตะกี้เราทำไงนะลืมอ๋อโอเคนึกออกแล้วพอเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จากการสลับเข้าขึ้นไปก่อนแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็สลับมาตรงนี้อีกทีนึงนี่แบบนี้เสร็จปุ๊บพอถึงตรงนี้เราสลับเอาตันๆนี่ใส่เข้าไปก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็แบบนี้สลับกลับจะได้ชัวร์รู้สึกเหมือนผมเลยไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าใช้ได้ก็โอเคอ่ะเรียบร้อยเอาเผื่อใครเล่นตามมานะแต่รู้สึกว่าตะเกียที่เล่นมันดูแอดวานไงไม่รู้นะเนี่ยทีนี้เราไปอยู่วนกับอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมกองเรือเจ๊เปิดอยู่ไหนนี่อยู่นี่อันนี้ยังดีนะนี่แบบเขาใส่กิมมิกมาคือเป็นจุดที่เรายังพอที่จะหาได้อะแต่ว่าตรงส่วนของเชิญเธอการยูอะไรพวกนี้คือผมไม่เห็นจริงๆฮะแต่จริงๆตัวละครอะที่แบบสำหรับวันเนี้ยสำหรับวันเนี้ยนะก็อยู่ครบอยู่นะแต่เซียนเนี่ยไม่อยู่กันเลยโอเคเรามาดูที่การท้าทายกันนะครับวันนี้เติมเต็มตรงส่วนของคะแนนรวมตอนนี้ตัดเป็น 4,000 โอเคงั้นเรานะเข้าไปนะครับแบบเดิมนะอาจจะใช้เวลาสักประมาณตา2ตาแหละมันแล้วแต่เจอนะถ้าสมมุติเล่นจบเร็วก็โอเคเหมือนเดิมเลยคือแค่เพิ่มตรงส่วนของแบบตัวคะแนนเต็มอะครับแต่ละวันเฉยๆตึ๊ดตึ๊มเรายอมย้อนนิดนึงดีกว่าทำไมเรือมันแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนไม่ครบหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเร่งไปก็ไม่ได้ว่าดีโอเคทีนี้เป็นโคมเซียวแหละสีเขียวชัดเจนมากข้างหลังนี่คือพยายามจะจี้ตูดผมนะเนี่ยผมมองว่ากิจนี้จริงๆอ่ะหลักๆคือพยายามทำยังไงก็ได้ให้แบบอย่าไปใกล้คนอื่นเกินไปอ่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าสมมติใกล้แล้วมันสิทธิ์เสียงตายสูงกว่าเว้ยละสีอะไรสีชมพูโอเค
เคผมได้เกาะนะโอ้ตะกี้เฉียวอึ๊บนี่โอเคเรียบร้อย1 2 3 4โอเคเราเล่นครบหมดแล้วนะฮะผมไม่น่าจะหลุดอะไรไปแล้วมั้งแต่ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้แบบมันคอมเมดี้มากๆเลยอะสำหรับในเรื่องอะนะถ้าเทียบกับวันที่2ของตัวแบบที่เขาปล่อยอันล็อกกิดอะคือนั่นแหละทีนี้ไหนกันไหนแหละเราแวะหน่อยตึ๊ดตึ๊ดเด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 ดYa sai wa juben shinsen de kanbutsu mo kazu ga sorotte iru. Ka, maa, omae ka. Mata atta na. Omae ka, tii nung si. Koko de ore o mikakeru no wa sonna ni odoroku yona koto ka. Tiin wa samai kon, oba ni kuru to yai maak na. Matsuri no kikan chu, da ga iza kite miru to yūnou na kyūyū ga iru. Le le le. Kyūyū ga yasai, so da. Le. Oku basho ga nai.โอเคหาที่ดีๆหน่อยใช่แล้วคุณยายนี่คือเขามีดอกไม้ไฟให้ซื้อเพิ่มไหมไม่มีโอเคแต่ผมซื้อไปเรียบเลยนะขอกลางคืนขอกลางคืนกลางคืนสวยกว่ามาเทนเอตโตไม่ついてこいなんて言ってない遅いใครหวะอ๋อผู้ดูแลท่าเรือยังนับเรืออีกเหรอแหม่สองคนนี้นี่จู่จี้กันจะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามานับกันนะฮะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้เรื่องจีปัญหาอยู่ที่20ผมจดแป๊บนึง20อันนี้20โอเคอันนี้ละเอียดอันนี้เอาเริ่มที่แสงระยิบซิ่งระยับก่อนนะครับอันนี้อีก20เป็น40อันนี้เป็น40นะแล้วก็อันนี้ตะกี้เรา20บวก20เป็น40ใช่ไหมครับบวกตรงนี้อีก60เป็น101 60จดแป๊บ60ชอบมากเลยที่แบบมีแถมพวกเงินพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่ปล่อยมานะครับมีตรงส่วนของ 3,500 กับ 4,000 อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรวมตรงนี้นะครับอยู่ที่40ตอนนี้เรามีอยู่140แหละแล้วก็อันนี้ให้อีก60เท่าเดิมเลยปะเนี่ยสำหรับส่วน2ส่วนเนี่ย200พอดีเลยครับสำหรับ2ส่วนนี้นะสำหรับเนี่ยครับชุดเนี้ยกับตรงส่วนของเนื้อเรื่องอะนะถ้าใครเล่นทีนี้วันนี้ความสนุกเทศกาลเราเกินแล้วก็จะได้มาอีก30ตรงนี้มีได้ตรงส่วนของพวกนี้ด้วยนะโคมพวกอะไรไม่ใช่โคมสิต้องบอกว่าอะไรเป็นตรงส่วนของมันผมอัญเชิญพวกเขาได้คนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจริงๆคือผมอยากกดน้องเหยาๆมากเลยแต่ยุนจินผมไม่มี
นี่ก็รายละเอียดพวกนี้นะกดได้แล้วนะหยางเฟยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วจริงๆผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้ผมติดอยู่ที่ C4 ของน้องคนเนี้ยคือ C3 ขึ้น C4 ถ้ากดไปอะนะก็น่ากดอยู่กับอันเนี้ยอันนี้ก็น่ากดเพราะว่าเป็น C2 ตอนนี้ C1 ขึ้น C2ถ้ากดไปได้ C2 มันมีเรื่องของเอฟเฟกต์เพิ่มเติมอะครับเกี่ยวกับรู้สึกน่าจะเรื่องพลังธาตุเลยนี่แหละมันเป็นออปชั่นแนลเสริมของตัวสกิลน้องอะนะแต่ประเด็นคือผมยังมียุนจินเพราะฉะนั้นจะสวยไหมเนี่ยคือผมอะหลุดเหลือไปละทีนึงได้ยุนจีนมาแทนดีไม่ดี5ดาวจะออกก่อนไหมเนี่ยต้องลุ้นหน่อยอะโอเคนั้นสบายใจแล้วฮะเราแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างน้อยน้องก็ออกมานะเราก็เลือกยุนจินไปนะฮะตุ่มนี่นะฮะแม่สาวยิ้มสวยประจำเทศกาลนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะครับอีกวันหนึ่งนะครับน่าจะต้องกลับมาเล่นตรงส่วนของตัวพวกมินิเกมให้ครบเพราะว่าเนื้อเรื่องเห็นว่าน่าจะหมดแล้วนะทีนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะเราจะไม่ไปเทสไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งเข้ากันน้ำชาตัวเองแป๊บนึงอ่ะอยู่นี่โอเคอันนี้ประจำวันใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงนี้นะโอ้ใช่อันนี้เผื่อนะครับโกบ้าครับมันมีให้ซื้อนะตอนนี้ครับ คือผมเดาว่าน่าจะเป็นตรงส่วนของกิจกรรมอะไรสักอย่างอ่ะเออคือมันมาขายในส่วนของสมบัติการน้ำชาอันนี้เดี๋ยวผมลองนะครับตรงส่วนของการสร้างนะจะใช้ตัวส่วนตัวเร่งเอาโอเคเราดูก่อนว่าตรงส่วนของตะเกียบมันอยู่ตรงไหนลึกจังใช่ไหมวะไม่ใช่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเอาทีละอันอ่ะใกล้หมดแล้วแลกไว้หน่อยแล้วกันโอเคเสร็จทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองตั้งดูนะครับว่าเขาเป็นแบบภายนอกหรือภายในนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันลองพร้อมกันนี่แหละไม่ใช่หมวดนี้ไหมโอเคมันคือหมวดนี้อันนี้เหมือนน่าจะต้องอยู่ทางขวาหรือเปล่าโอ้โหแล้วมีเวทีพอดีเราควรจะเอาไว้แบบนี้สินะอันนี้เป็นรูปดาวแล้วก็เหมือนน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่มั่นใจอันนี้จริงๆจะเรียกว่าดาบไหมก็ไม่เชิงนะน่าจะบอกว่ากระบี่มากกว่าหรือเปล่าแต่อันขวาเนี่ยผมไม่มั่นใจคือมันเรียกว่าอะไรนะไม่ชัวร์น่าจะเครื่องดนตรีของจีนแหละเครื่องดนตรีของจีนเออส่วนอันนี้เป็นรูปคนนะเป
็นอันที่ประดับอยู่ที่ตรงส่วนของในเมืองอะนะแต่รู้สึกว่าคือด้วยความที่ขอบมันเป็นสีนี้นะก็ยังไงอยู่นะแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยววิ่งกลับไปดูนิดนึงนะครับตรงส่วนของที่นี่ผมโน้ตก่อนวันนี้ได้230ไปมอนเจมสินะไอชุดเดิมอ่ะชุดสีอันนั้นรวมกับตรงส่วนของเนื้อเรื่องอ่ะมินิเกมบวกเนื้อเรื่องได้รวมกันทั้งหมดด้วยกัน200แล้วก็ตรงนี้อีก30โอเคถูกแล้วถูกแล้วอยู่นี่อ๋อนี่ไงมันคืออันนี้นี่ไงแต่ตีมันมาแดงๆอ่ะแดงแบบแดงแป๊ดเลยจริงๆเฟอร์นิเจอร์นี่ถ้าสมมติมีระบบอะครับแบบที่เปลี่ยนสีได้ก็น่าจะดีนะทีนี้เราต้องลุ้นนะครับโมสุดท้ายเนี่ยที่เขาจะแจกไอ้อันกลางตรงนี้เลยไหมเห็นแวบๆแล้วแหละแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่มานะเนี่ยสองอันเนี่ยไม่สองสินี่สี่อันแล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าหรือมันเคยมาแล้วนะต้องไปดูในการน้ำชาครับว่ามันมีของพวกนี้อันนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ผมเห็นแบบนั้นว่าในสูตรที่ผมซื้อมาที่มีสีต้องบอกว่าที่มีอ่ะเหมือนจะมีพวกนี้อยู่ตึ๊ด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 ไม่อยู่ในนี้อ๋อใช่มันต้องหมดนี้ยากเลยนี่เป็นประตูนี่อันนี้มั้งอันนี้คือ2อันที่เราค้ามาตะกี้อันเขียวสงสัยน่าจะมีบางอันมั้งเนี่ยน่าจะนี่แต่ว่าเนี่ยลูกกวางนี้ไม่มีนะก็เดี๋ยวค่อยลองเช็คทีหนึ่งแต่ผมว่าหมีน่าจะมีโยฮะควรที่จะเอาเข้ามาใส่ในเกมนะก็ไหนๆทำมาแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันครับ